สบายดีพี่น้องทุกคนเด้อครับมื้อนี้สิพาทุกคนมาเก็บหมากแตงเนาะครับอันนี้ก็เป็นหมากแตงขาวต้นมันก็บ่งามพอปานใดเนาะครับพอดีช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยก็เลยมันบ่งามใบมันบ่งามแต่มันก็ออกลูกอยู่เด้อครับทำการเก็บไปหลายเทื่อแล้วครับอันนี้ก็เป็นมือที่5มือที่6แล้วที่ฝนตกผมก็บ่รู้คือกันเนาะครับว่าใบแตงมันเป็นอีหยังมันเป็นคือสีแต่ตายสีท่องๆแน่ผู้ใดมีวิธีก็บอกนะเด้อครับสิได้จัดการสิได้ใส่ปุ๋ยสิได้ฉีดยาอีหยังก็บอกกันแน่ครับอันนี้ก็ทำการเก็บมักทั่วก็บ่ได้ฉีดยาเลยบ่ได้ฉีดยาเลยเป็นทั่วออร์แกนิกเนาะครับเนาะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแบบบ่ได้ใส่อีหยังเลยนี่ก็เป็นปุ๋ยคอกว่าบ่ได้ใส่อีหยังเลยก็ใส่ปุ๋ยคอกเนาะปุ๋ยขี้ไก่ก็ใส่ตั้งแต่ตอนปลูกพุ่นแหละแต่ก็ตอนนี้ก็บ่ได้ใส่แล้วช่วงนี้ฝนตกเนาะก็เลยบ่ได้หดน้ำเลยช่วงนี้ให้แบบมันดูตามมีตามเกินเลยก็พอได้กินเนาะบ่ได้ซื้อเขานั้นทุกคนเนาะเนาะพี่น้องอันนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วมื้อนี้ก็ประมาณนี้เลยแต่สิมีเห็ดฟางนำเนาะทุกคนเนาะแต่สิมีเห็ดฟางนำ